วันนี้ก็มาเป็นตัวแทนรัฐบาลนะครับมาดูเรื่องการลงทะเบียนสำหรับบัตรประชารัฐนะครับสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติมาช่วยกันทำประชาชนหลายร้อยนะครับซึ่งวันนี้อยู่บนเขาแล้วก็ไม่สามารถลงไปลงทะเบียนข้างล่างได้ถึงแม้ไปก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากมายนะครับก็มาช่วยบริการอย่างนี้นะครับรัฐบาลมีความห่วงใยเรื่องของความเป็นอยู่พี่น้องประชาชนนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วเราก็มาช่วยให้กระตุ้นให้ชาวบ้านรับรู้สิทธินะครับมีศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลดังนั้นทุกอย่างเนี่ยจะจบแล้วก็ทันใจแล้วก็ตรงตามความต้องการของประชาชนนะครับเป็นนโยบายรัฐบาลที่ว่ารัฐบาลนี้จะไม่ทิ้งใครข้างหลัง